ประเทศไม่เคยรู้ประวัติอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวของปอทฤษฎีกับเรื่องราวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมากำลังเป็นประเด็นแรงมากในโซเชียลขณะนี้สำหรับคุณแม่ยังสวยอย่างแม่โบแวนด้าสหวงภรรยาของปอทฤษฎีที่ได้โพสต์ภาพข้อความเดือดจัดงานนี้ทำเอาชาวเผือกหากันให้ควักว่าบุคคลที่แม่โบหมายถึงคือใครอย่างไรก็ตามชาวเน็ตก็ได้สืบสอหากันอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาน้ำอ้อยซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวปอทฤษฎีซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลมาตลอดแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอฟังความจริงจากทั้งสองฝ่ายวันนี้เราจะมาเปิดประวัติของอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวของปอทฤษฎีกันว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและพาปอเข้าวงการได้อย่างไรตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นตั้งแต่พระเอกชื่อดังปอทฤษฎีสหวงป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกข่าวคราวของเขาก็ถูกรายงานอยู่ตามสื่อต่างๆทุกท่ามกลางการติดตามส่งกำลังใจช่วยจากแฟนคลับและผู้คนทั่วไปและบุคคลหนึ่งที่กลายเป็นคนที่สังคมรู้จักไปด้วยในฐานะผู้ที่คอยให้ข่าวคืออาน้ำอ้อยสอนมนตราพิชัยสอนแผลงคุณอาและผู้จัดการส่วนตัวคนเก่งของพระเอกหนุ่มอาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณพ่อของปอครอบครัวปออยู่บุรีรัมย์ส่วนใหญ่อาอยู่กรุงเทพไม่ค่อยมีโอกาสไปที่นั่นบ่อยนักจึงเห็นปอแค่ตอนเขาเป็นเด็กจนกระทั่งเขาอายุสัก10หา10ปะหุกเข้ามาเรียนกวดวิชาในกรุงเทพเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยพ่อแม่เขาก็ฝากฝังมาอยู่ด้วยตอนนั้นอาทำงานเป็นแคสติ้งโมเดลร่วมกับเอเจนซี่อยู่พอดีปอฉายแววดาวรุ่งมาตั้งแต่เด็กไหมตอนที่เขามากรุงเทพก็ไม่คิดว่าเขาจะมาอยู่ตรงนี้คนแรกที่จุดประกายคือเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยเขาเห็นแววจะเอาไปเล่นละครและแดงกับออฟธัญญาพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงก็เห็นยังบอกว่าปอเป็นพระเอกได้แต่ติดที่ปอยยังเด็กต้องรอให้ตัวอีกหน่อยตอนนั้นปอเพิ่งเรียนปี1พอขึ้นปี2ตือสงบสอนธีระสารโรจน์ก็เอาไปเดินแบบปี 3-4 มีโฆษณาและถ่ายแฟชั่นต่อมาลูกสาวเพื่อนแนะนำว่าให้ไปประกวดหนุ่มคลิโออาก็ส่งรูปไปตอนนั้นปอมีโมเดลลิ่งมาติดต่อเยอะนามบัตรนี่เป็นตึงเลยแต่เขาไม่เอาบอกไม่รู้จักผู้จัดละครก็ติดต่อมาแต่อาจออกเขาว่าหนังสือเล่มนี้น่าเชื่อถือนะเขาก็ไม่ว่าจากนั้นพี่งัดสุพลวิเชียรฉายเห็นรูปปอที่ขึ้นปกคลิโอแล้วคุยกับพี่สมรักณรงค์วิชัยให้เรียกมาคุยที่ช่อง3จังหวะเดียวกับประกาศตำแหน่งหนุ่มในฝันคลิโอซึ่งเซอร์ไพรส์มากเพราะปอเป็นหนุ่มอันนั้นทำงานธนาคารรุ่งขึ้นช่อง3เรียกไปเซ็นสัญญาและให้ไปเรียนการแสดงทำให้ชีวิตปอพลิกผันไปเลยเล่นละครเรื่องแรกทุกคนลงความเห็นว่าหน่วยก้านไปได้แน่นอนถามว่าแล้วอาน้ำอ้อยเริ่มบทบาทเป็นผู้จัดการตอนไหนตอนเขาได้โฆษณาเพราะอาทำงานในวงการนี้มา30ปีคำว่าผู้จัดการของอากับปอจึงรวมถึงความเป็นครูอาจารย์ด้วยอาสอนเขาเรื่องบุคลิกพวกเวิร์ดดิ้งต่างๆเวลาไปเจอใครจะต้องพูดอย่างไรโดยเฉพาะพูดกับผู้ใหญ่และสื่อมวลชนควรจะพูดแบบไหนตื่นเช้ามาเราก็ไปด้วยกันยกเว้นว่าวันไหนมีคิวไปที่ธุรกันดารจะไม่เห็นอาเพราะอาเป็นภูมิแพ้เป็นคนขี้ร้อนและแพ้แมลงทุกชนิดปอก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกันเป็นหวัดง่ายแต่เขาแข็งแรงกว่าอานะสิ่งที่อาไม่เหมือนเขาคือปอป่วยเป็นอาหารเป็นพิษบ่อยเพราะเขาชอบกินอาหารบางอย่างที่ดิบดิบสุกสุกซึ่งอากินไม่เป็นถามว่าดูปอเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยเรื่องส่วนตัวเลยใช่ตรงนี้เหมือนอาแหละไม่ชอบให้ใครลุกล้ำถ้าใครเข้ามาเขาจะถอยหนีถามว่ารวมถึงเรื่องของโบด้วยเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอาได้แต่นั่งยิ้มและเฝ้าดูอยู่
ตอนที่มีข่าวโจมตีโบอาก็ออกไปสกัดข่าวเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วประเด็นที่คนพูดก็ล้าสมัยมากชีวิตรักของแต่ละคนนี่ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองจะไม่รู้สึกหรอกว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตการที่มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตถือเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาถ้าคนสองคนไม่มีความเห็นตรงกันรักก็จะไม่เกิดถ้าสิ่งใดที่ถูกเคลือบคลุมด้วยเล่ห์เพทุบายมันก็จะไปกันไม่ได้พูดตามตรงสองคนนี้เขารู้จักกันมานานแม้เขาจะมีช่วงที่เปลี่ยนแปลงกันไปแต่เขากลับมาหากันอีกครั้งเราเป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะเปิดโอกาสให้เด็กสองคนไปเคลียร์ใจกันเองไม่ดีกว่าหรือก่อนหน้านี้อาออกมาบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลอาไม่เคยรังเกียจใครเคยสอนปอด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้มันสั้นสิ่งใดที่เราเห็นว่ามีความสุขในปัจจุบันอดีตคืออดีตเราต้องให้อภัยกับอดีตของคนทุกคนการที่เรายึดติดกับอดีตหรือภาพเก่าที่ฝังแน่นจนเกินไปสลัดไม่ออกเราจะเดินต่อไปไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำให้เรายืนอยู่ตรงนี้คือปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นการที่เขากลับมารักกันอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกกลายเป็นเรื่องน่ายินดีด้วยซ้ำคนเราที่คู่กันแล้วก็ต้องอยู่เป็นคู่ตลอดไปอาคิดอย่างนั้นแต่อย่างอา lucky in job and lucky in love ยังเคยบอกต่อเลยว่าเราแตกต่างกันอยู่อย่างเดียวคือเรื่องนี้แต่อาก็อยู่ได้นะเวลาอามีแฟนอาไม่ได้บอกปอหรอกเขาเองก็รู้แต่ไม่พูดและคอยดูถ้าคนไหนที่เขามีคอมเมนต์ว่าไม่ชอบหน้านี่ก็นะก็เป็นมุมจากเด็กรุ่นหลานคนหนึ่งเขาคงจะมองในลักษณะว่าคนเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมยังต้องมีแฟนอาต้องบอกใจเย็นๆไม่ต้องเป็นห่วงน้องมะลิและครับเรื่องน้องมะลิอาเป็นคนบอกกับข่าวเองแหละจริงๆไม่ใช่ว่าเราปิดเราไม่ปิดแต่ก็ไม่เปิดเรามองว่าความเป็นส่วนตัวก็เป็นส่วนตัวอยู่วันยังค่ำใครรับได้หรือไม่ได้เราไม่สนใจชีวิตแต่ละคนย่อมมีมุมที่เป็นส่วนตัวของตัวเองอาว่าบ้านเราเริ่มมีความสมัยใหม่การใช้ชีวิตร่วมกันสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดอย่างอายอมรับหลานสะใภ้ได้คนอื่นก็ต้องยอมรับได้สิไม่แปลกการเปิดโอกาสให้คนรักเข้ามาหาเข้ามาดูแลยามเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ถูกต้องทำไมต้องปิดต้องเปิดวันหนึ่งก็ต้องรู้ก่อนหน้านี้ก็มีคนรู้นะเวลาเราพาน้องไปไหนแต่ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่อาน้ำอ้อยซักกลับแม่โบเตือนไม่ฟังหูเบาหลังลั่นอโหสิกลางไอจีอาไม่ใช่คนแบบนั้นหลังแม่โบแวนด้าสหวงมีอาการเดือดโพดข้อความในอินสตาแกรมโดยมีใจความว่าถ้าไม่รักอย่างที่ปากพูดไม่เคยว่าและไม่เคยโกรธแต่ขอให้หยุดพฤติกรรมทำร้ายผู้อื่นแบบลับลังเถอะค่ะที่ผ่านมาวางระเบิดให้กันมามากพอแล้วโบเองได้เดินเหยียบระเบิดที่คุณวางมาหลายครั้งสุดท้ายต้องมานั่งรักษาตัวเองทุกครั้งแต่ก็ไม่เคยโกรธสอนคนอื่นด้วยวาจาที่น่าเชื่อถือมาโดยตลอดก็อยากให้ทำตามที่ตัวเองสอนด้วยสุดท้ายีโบขออโหสิกรรมให้กับทุกเรื่องโบทำดีที่สุดและอดทานมามากพอแล้วปอและเชื่อมั่นว่าที่ทำมันถูกต้องไม่ทำร้ายใครยอมให้คนด่าว่าเราดีกว่าที่รู้อยู่แก่ใจว่าทำชั่วทำเลวอะไรไว้บ้างต้องขอโทษที่ต้องทำแบบนี้นะคะเพราะโบงเงียบและอดทนมานานมากแล้วกับการถูกว่าเป็นคนไม่ดีก็เพราะคุณเลิกแล้วต่อกันนะคะและข้อความถัดไปได้โพสต์ชื่อและเบอร์คนดูแลรับงานให้จนทำให้คนโยงว่าคนที่ถูกกล่าวหานี้หมายถึงอาน้ำอ้อยสอนมนตราโดยอาน้ำอ้อยเผยกับสื่อดังอย่างข่าวสดว่าที่โบโพสต์อารู้แล้วก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาก็ไม่รู้อาพูดไม่ได้เพราะล่าสุดที่อาคุยกับโบดีมากเขาก็คุยกับอาดีมากและเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเพราะอาก็ยุ่งมากและโบเขาก็มีความสุขในการขายของอาก็ให้กำลังใจเขาคือไม่น่าจะเป็นอานะก็
็คงต้องไปสืบกันเองเช็คข่าวกันเองว่าคนคนนั้นที่ทำให้โบเป็นแบบนี้คือใครแต่สำหรับอาคิดว่าไม่ใช่อาเพราะอาไม่ใช่คนแบบนั้นอย่างที่รู้มาตลอดอาเหนื่อยและเซ็งและเบื่อมากมีเรื่องอะไรก็ตามโยงมาที่อาหมดเลยก่อนหน้านี้หลายคนก็เคยได้ยินมาบ้างเพราะโบเปลี่ยนไปเยอะคือช่วงหลังมาอาเตือนอะไรโบไม่ได้แล้วเขาไม่ฟังมีหลายคนบอกให้อานิ่งบางคนบอกว่าเขามองอาเป็นศัตรูนะไม่ได้มองอาดีหรอกอาก็บอกไปเลยว่าไม่จริงโบก็ยังเป็นหลานสะพ้ายอาอยู่ทุกวันนี้ที่บอกคุยล่าสุดคือเมื่อไหร่ประมาณอาทิตย์กว่ามานี้เองวันที่12มกราคมเพราะอาไม่ได้ไปบุรีรัมย์ด้วยอาก็ทำบุญให้ปอเขาที่นี่และไม่ได้คุยอะไรกันแต่เราส่งกำลังใจให้เขาบอกให้เขาอยู่ยั้งมีความสุขเลือกชีวิตที่สบายใจที่สุดและก็ให้กำลังใจเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือเราก็ให้เขารู้สึกดีและจากนั้นอาก็ยังไม่ได้คุยอะไรอีกเลยอางงไหมที่อยู่อยู่โบก็โพสต์ข้อความที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันลุงไอจีงงสิเขาเป็นอย่างนี้บ่อยมากเตือนไม่ได้แล้วคือต้องไปถามเขาดีกว่าเพราะถ้าอาพูดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นอารับรู้เรื่องนู่นนี้ซึ่งอาไม่รับรู้เลยอาขออยู่เฉยๆนิ่งๆและอาก็พูดตรงๆเลยว่าอากับเขาไม่มีอะไรกันหรอกต้องถามเขาคนเดียวเท่านั้นมันอยู่ที่ความคิดของเขาเขาจะเลือกเปิดตัวผู้จัดการก็เรื่องของเขาอาก็รู้จักนุ้ยเขาเป็นเพื่อนโบมานานแล้วไม่น่าจะมีอะไรนะอาก็บอกเขาเพราะถ้ามีงานอะไรอาก็ยังคุยอยู่ไม่น่าใช่ปัญหาเรื่องนี้ไม่รู้นะอาว่าเขาต้องได้ยินอะไรมาเยอะที่สำคัญที่สุดบัวไม่น่าหูเบาบอกตรงๆเอาเป็นว่านักข่าวต้องวิเคราะห์เองสิ่งต่างๆที่เคยได้ยินและติดตามอะไรมาระยะหนึ่งก็น่าจะมองอะไรออกอย่าให้อาพูดเลยส่วนที่โบโพสต์ว่าให้ติดต่องานเบอร์คุณนุ้ยหมายถึงว่าตอนนี้อาไม่ได้ดูแลโบแล้วหรืออาพูดไม่ได้หรอกว่าอาไม่ได้ดูแลเพราะอาไม่ได้เป็นคนบอกว่าอาจะเลิกดูแลแต่อาจออกถ้ามีอะไรก็ให้ดูกันไปและถ้ามีอะไรก็ยังคุยกันอยู่ได้อาต้องการให้เขามีความสุขและอยู่อย่างสบายใจอยู่อย่างสมบูรณ์เขาจะคิดหรือทำอะไรเราก็ส่งแรงเชียร์นี้เดี๋ยวเขาจะเปิดตัวนามตบอีกเขากำลังสนุกกับการทำธุรกิจค้าขายดีเราก็เชียร์แหลกเลยแต่เรื่องอื่นไม่รู้จะให้พูดยังไงดีมันอยู่ที่คนข้างๆอาจะโตไปคุยกับโบเรื่องนี้ไหมยังคือน้ำเชี่ยวยาเอาเรือไปขวางหัวเราะเท่าที่รู้เขาไม่ค่อยปล่อยโอกาสและที่สำคัญเขาไม่ฟังอาหรอกเพราะเราเคยเตือนเขาหลายเรื่องแล้วเขาก็จะคัดโทษอาตลอดมันก็กลายว่าอาเป็นผู้ต้องหาตลอดแต่ถามว่าอารู้สึกอะไรไหมอาสงสารเขามากกว่าในสิ่งที่เขาคิดเขาไม่ควรวู่วามใดๆเลยน้อยใจไหมที่โบโพสต์อะไรคนก็โยงว่าคือเราอาเฉยๆนะและอาก็ไม่รับรู้นะเพราะไม่ใช่คือถ้าไม่ใช่แล้วจะไปรับรู้สึกอะไรอีกอย่างโบโพสต์แบบนี้คือเห็นจนเบื่อแล้วเห็นจนไม่พูดดีกว่าเราเตือนแล้วเตือนอีกหลายรอบแล้วว่าให้ใจเย็นๆจะคิดจะอะไรให้วิเคราะห์ดีๆอีกอย่างโบเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะพยายามอย่าทำอะไรที่ลงโซเชียลแบบนี้มันอันตรายแต่เขาไม่ฟังอาก็ต้องแล้วแต่เขานะถ้าอยากรู้อะไรคงต้องถามเขาเองอย่าถามอาเลยยืนยันว่าที่โบโพสต์คือไม่ได้หมายถึงเราแน่นอนเพราะอาไม่ได้ไปทำอะไรเขาที่ผ่านมาเราก็เหนื่อยแล้วบางทีอาก็ให้คำแนะนำแต่บางทีอาก็ไม่สามารถให้คำแนะนำได้โพสต์ความรู้สึกแล้วหลังอาน้ำอ้อยบอกหูเบาเปลี่ยนไปเยอะหลังจากที่แม่โบแวนด้าสหวง
คุณแม่ของน้องมลิภาขวัญและภรรยาของพระเอกที่ล่วงลับต่อทฤษฎีออกมาโพสต์ข้อความดราม่าร้อนแรงถึงใครบางคนว่าโดนด่ารับหลังมาตลอดและเมื่อคนมันถึงที่สุดก็ต้องปกป้องตัวเองก่อนจะโพสต์ข้อความว่าถ้าจะติดต่องานให้ติดต่อผ่านผู้จัดการชื่อนุ้ยซึ่งแน่นอนหนีไม่พ้นคนตีความว่าโบมีปัญหากับอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวที่ดูแลต่อมาเกือบ20ปีซึ่งเมื่อสอบถามไปยังอาน้ำอ้อยอาก็บอกว่ามีเรื่องคาราคาซังกันมานานและโบหูเบาเชื่อคนอื่นเปลี่ยนไปเยอะเตือนไม่ฟังถ้าโบมองว่าอาแก่และไม่มีความสามารถก็ไม่เป็นไรล่าสุดโบแวนด้าได้โพสต์ข้อความอีกครั้งว่ายึดมั่นและเชื่อมั่นในความจริงแม้ว่ามันทำให้คนด่าว่าก็ตามและเชื่อมั่นว่าทำดีที่สุดแล้วขอโทษนะคะถ้าทำให้ใครหลายคนผิดหวังในตัวโบพร้อมบอกในแคปชั่นว่าขอโทษนะคะที่ทำให้ใครหลายคนผิดหวังโบทำดีที่สุดแล้วและจะมุ่งมั่นเดินหน้าดูแลคนที่รักโบและโบรักต่อไปไม่เคยอยากเป็นคนดังให้ใครรู้จักแค่อยากเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตกับครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตากันเท่านั้น